ครงการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่3 Custom Innovation Award 2016 โครงการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาองค์การปรับปรุงการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกากรประเทศชาติและประชาชนภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถและวิธีคิดด้านต่างๆรวมถึงเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะอีกด้วยในการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2559ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคลากรผู้สนใจเลือกจะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้3ประเภทด้วยกันนั่นคือประเภทหน่วยงานระดับสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรประเภทคณะบุคคลซึ่งอาจเป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรรวมกลุ่มกันจำนวน3คนซึ่งอาจอยู่ต่างสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรโดยในกลุ่มต้องมีข้าราชการอย่างน้อย1คนและประเภทรายบุคคลซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรก็ได้ทั้งนี้ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวกับงานบริการรูปแบบใหม่หรือการปรับปรุงงานบริการหรือกระบวนการทำงานหรือการจัดองค์การและการบริหารจัดการภายในองค์การใหม่หรือแนวคิดด้านนวัตกรรมเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครผลงานในวันที่31ธันวาคม2559มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรศุลกากรจำนวนทั้งสิ้น23ผลงานโดยเป็นประเภทหน่วยงานระดับสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรจำนวน7ผลงานประเภทคณะบุคคลจำนวน10ผลงานและประเภทรายบุคคลจำนวน6ผลงานทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่3ในเดือนกุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานได้พิจารณาตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากการริเริ่มหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์และขอบเขตของผลกระทบต่อการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกและการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตและการส่งออกและการป้องกันผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้บริบทของกรมศุลกากรซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของกรมศุลกากรจึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรศุลกากรของกรมศุลกากรต่อไป